ไปต่อกันที่คดีฆาตกรรมนักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานไม้ยางชาวจีนนะคะตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะหลังจากพบเบาะแสว่าคนก่อเหตุเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับผู้ตายค่ะตำรวจสภ.เมืองตรังเข้าตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังค่ะหลังรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายนักธุรกิจชาวจีนอายุ40ปีเป็นนักธุรกิจส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปหลายภาคหลายแห่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทั้งอำเภอหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังโดยพบเสียชีวิตในห้องน้ำของห้องพักเลข5นะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบหาพยานที่อาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุให้มากที่สุดโดยให้เก็บหลักฐานทุกอย่างโดยละเอียดพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีซึ่งได้พูดคุยกับภรรยาของผู้ตายซึ่งเป็นคนไทยเป็นชาวกระบี่เนี่ยนะคะรวมทั้งญาติฝ่ายภรรยาของผู้ตายเพื่อที่จะหาเบาะแสความเป็นไปได้ในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะเบื้องต้นพบว่าผู้ตายมาพักกับเพื่อนผู้หญิงหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุนำโทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของผู้ตายหนีไปด้วยล่าสุดพบการใช้โทรศัพท์เป็นระยะส่วนรถยนต์เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุยังไม่แน่ชัดว่ามีกี่คนกันแน่อาจจะลงมือคนเดียวก็เป็นไปได้เพราะถ้าดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุไปแทงจากด้านหลังและอาจทำให้เสียชีวิตเลยทันทีตั้งแต่แทงครั้งแรกขณะนั้นผู้ตายอาจจะมึนเมาเพราะดูจากในห้องเนี่ยเห็นขวดเบียร์ดื่มแล้ว6ขวดก็อาจจะเมาจนไม่มีแรงสู้นะคะรวมทั้งยังพบผ้าปิดปากผู้ตายคาดว่าอาจจะคงปิดไว้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องแต่จะมีการวางยาก่อนสังหารหรือไม่ยังต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ